รู้ความจริงถึงกับนั่งร้องไห้ชาวบ้านเล่าเรื่องบุ๋มปนัดดาตอนท้อง6เดือนถือเป็นอีกเรื่องราวที่น่ายินดีกับคุณแม่คนเก่งบุ๋มปนัดดาหลังให้กำเนิดลูกชายคนที่2น้องอเล็กซ์เรียกว่าเป็นความเซอร์ไพรส์ของใครหลายๆคนมากพอที่ทราบข่าวรวมไปถึงก่อนหน้านี้ที่แม่บุ๋มมีโอกาสลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเธอยังคงทำงานหนักเหมือนเคยไม่เคยได้พักชาวบ้านได้เล่าเรื่องบุ๋มปนัดดาตอนท้อง6เดือนรู้ความจริงถึงกับนั่งร้องไห้ล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้เผยข้อความของชาวเน็ตที่ได้เผยความในใจมายังแม่บุ๋มว่าเธอเพิ่งรู้ข่าวเรื่องแม่ท้องแล้วรู้สึกตกใจมากเพราะ 5-6 เดือนก่อนที่แม่บุ๋มได้ลุยน้ำท่วมมาแจกของคือดูไม่รู้เลยว่าท้องโดยข้อความดังกล่าวระบุว่าหนูขอขอบคุณพี่บุ๋มมากๆนะคะเมื่อ3เดือนที่แล้วบ้านหนูน้ำท่วมพี่บุ๋มมาตั้งโรงครัวทำกับข้าวเดินแจกข้าวกล่องเดินลุยน้ำที่ท่วมสูงเลยเอวเอาข้าวกล่องน้ำดื่มไปแจกชาวบ้านซึ่งบ้านชาวบ้านปลูกติดกันมากเรือไม่สามารถเข้าถึงได้แต่พี่บุ๋มก็เดินลงน้ำไปแจกข้าวแจกน้ำให้พวกชาวบ้านอย่างพวกเราได้กินซึ่งพวกเราชาวบ้านไม่รู้เลยว่าพี่บุ๋มตั้งท้องอยู่ถ้านับย้อนไปพี่บุ๋มน่าจะท้องได้ 5-6 เดือนแต่พี่บุ๋มก็ทำเพื่อชาวบ้านพี่บุ๋มไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเลยนึกถึงพี่บุ๋มตอนนั้นแล้วนั่งร้องไห้เลยไม่รู้จะขอบคุณพี่บุ๋มขอให้คุณพระคุ้มครองพี่บุ๋มและลูกชายคลอดอย่างปลอดภัยนะคะพี่บุ๋มคือนางฟ้าอย่างแท้จริงงดงามทั้งกายและใจค่ะด้านแม่บุ๋มยังได้ระบุแคปชั่นในโพสต์ดังกล่าวว่าถึงทีมงานมูลนิธิองค์กรทำดีทุกคนการทำดีเมื่อมีคนเห็นนั่นคือกำลังใจของเราทำให้เรามีพลังทำต่อไปแต่แม่ว่าไม่มีใครเห็นก็จงทำเพราะหัวใจเรารักในการทำความดีขอบคุณทีมงานทุกคนที่ลุยไปด้วยกันแต่ตอนนี้แม่ขอพัก3 วันเดี๋ยวกลับไปลุยด้วยใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ